ถ้าสมมุตินะครับวันนี้การท่องเที่ยวของต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศไทยหายวับไปกับตามีอะไรเกิดขึ้นครับผมว่าบ้านเมืองดีขึ้นอาจารย์ว่าบ้านเมืองดีขึ้นครับดีขึ้นคุณดำรงครับผมว่าคงกระเทือนฐานะทางเศรษฐกิจบ้านเราเยอะเพราะว่าปีนึงเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 180,000 ล้านครับโดยประมาณ 180,000 ล้านดูเหมือนว่าจะเป็นรายได้ที่สูงสุดที่เข้าประเทศที่สุดนะฮะครับก็คงมีปัญหาแน่ในภาคเศรษฐกิจซึ่งมีการต่อเนื่องนะครับไม่ใช่เงิน 180,000 ล้านนะครับแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยหลายล้านทีเดียวและการกระจายรายได้ที่ออกไปสู่ส่วนภูมิภาคสองท่านนี้เน้นในแง่ข้อดีของการท่องเที่ยวนะครับอาจารย์คงจะเห็นต้นทุนของการท่องเที่ยวพอสมควรคุณวิจิตครับผมมองความจริงนะครับว่าเราถอยหลังกลับไปดำรงชีวิตแบบสมัยก่อนๆที่เพิ่งเริ่มประวัติศาสตร์หรือเริ่มการพัฒนาได้หรือไม่ถ้าเผื่อเราจะทำนั้นไม่ได้เนี่ยการพัฒนาทางเศรษฐกิจจำเป็นนะครับอันนี้ผมก็ต้องถือว่าการเที่ยวนี่มีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่ได้ผมมีความเห็นว่าการท่องเที่ยวที่แล้วมาเนี่ยเป็นทางลบทั้งสิ้นเพราะมันเป็นการเรื่องเอาเขาท่าเดียวใช่ไหมฮะเดี๋ยวอาจารย์จะมีหัวข้อสุดท้ายใช่ไหมฮะเราจะต้องถกกันถึงเรื่องนั้นมากกว่าเพราะการท่องเที่ยวที่ถูกต้องต้องเรื่องการให้นะฮะปัจจุบันนี้การท่องเที่ยวเป็นการมาเอาเอาฮะเพราะเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวท่านเองไม่ใช่ว่าเราเอาของเขาหรือว่าเขามาเอาของเราเราเอาของเขาครับเป็นส่วนใหญ่เป้าหมายก็คือเศรษฐกิจใช่ไหมครับครับเป็นแสนล้านเนี่ยเพื่อที่จะเอาเงินเอาเขาเท่านั้นนะครับครับแต่ผมคิดว่านั้นไม่ใช่การท่องเที่ยวที่ถูกต้องแล้วเพราะเราอยากจะเอาเขาอย่างเงี้ยเราถึงขายหมดครับทั้งหมดเพราะนั้นผมว่าถ้าหยุดอันนี้แล้วมาพูดกันท่องเที่ยวใหม่ว่าจะเอาแบบไหนต้องเปลี่ยนแนวคิดเราเอาของเขาเนี่ยได้แสนกว่าล้านต่อปีก็จริงนะครับอันนั้นก็เห็นตัวเลขที่เราได้เอาเขามาแต่เราเสียอะไรที่อาจารย์รู้สึกผมคิดว่าเราเสียนะฮะเราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของทรัพยากรสภาพแวดล้อมนะฮะศิลปะวัฒนธรรมนะฮะเราเสียคนในประเทศเรานะฮะคนนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะฮะเราเสียคนทำให้คนเนี่ยไม่เอาเปรียบกันพวกนายทุนนี่ได้เปรียบนะฮะแต่คนที่เสียเปรียบนี่เยอะแยะเหลือเกินครับแล้วกำลังเหลวแหลกนะฮะอย่างน้อยบริการทางเพศเนี่ยทำให้เขาเป็น broken home แล้วใช่ไหมทำไมเราไม่มองปัญหาสังคมมันทำลายเผ่าพันธุ์หมดเลยครับตรงนี้นี่ฮะผมว่ารัฐไม่เคยได้เหลียวแลเลยสังคมก็ถูกมอมเมาเพราะสังคมไทยเป็นสังคมซึ่งละเมิดกฎหมายเราทำการท่องเที่ยวแบบเปิดอย่างนั้นไม่ได้สังคมเสียหายลูกเต้าเป็นโสเภณีแล้วก็สังคมถูกละเมิดเป็นไงครับตอนนี้ครับตัวเราเมื่อก็เราคือว่าเราตั้งแหล่งท่องเที่ยวคือข่าวเนี่ยเราพร้อมหรือยังครับเราเข้าใจคนของเราดีหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องถามรองพระเดชเพราะทท.ที่ทำแรกที่แล้วเนี่ยเวลาแปลนท่องเที่ยวเนี่ยไม่เคยมองคนเลยมองเฟสิลิตี้ต่างๆเท่านั้นใช่ไหมครับว่าจะเอาอย่างแค่ไหนแต่เราไม่เคยมองคนว่ามันจะแย่ลงไปเท่าไหร่คือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจว่าเรามองการท่องเที่ยวในมิติของทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นหลักจริงแล้วเราต้องเข้าใจว่าสถานภาพของประเทศในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสถานะทางการเงินก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยในระดับนึงมีความจำเป็นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะมองแต่มิตินี้อยู่ด้านเดียวโดยไม่แก้ไขปัจจุบันนี้เราเองเนี่ยนะครับแนวที่ท่านอาจารย์ศรีศักดิ์มาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้เริ่มมองแล้วปกติที่เราพูดกันเนี่ยนะครับเราพูดมุมเดียวนะครับเราพูดเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาท่านเอง 6.9 ล้านคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีคนไทยนะครับเที่ยวกันอยู่ในประเทศเนี่ยนะครับ50ล้านครั้งต่อปีนะครับซึ่งจำนวนมหาศาลไม่ว่าถ้ากลุ่มนี้เนี่ยนะครับบวกอีก7ล้านคนเป็น57ล้านคนทั้งหมดที่เดินทางกันอยู่ในประเทศเราเนี่ยถ้าเขาหมุนไปในทิศทางที่เราไม่ต้องการมันเสียหายทั้งนั้นคือเดินไปป่าไหนป่านั้นก็ราบนะครับไปทำลายหมู่บ้านไหนหมู่บ้านนั้นก็พังแต่ทำนองกลับกันเนี่ยเราสามารถที่จะใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการพัฒนาทางสังคมได้ถ้ามองอีกมิตินึงครับเพราะการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการเรียนรู้อย่างนึงเป็นนันทนาการอย่างนึงเป็นกระบวนการเรียนโดยการเราไปศึกษาไปเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นถ้าเราเอาอันนั้นเนี่ยมาใช้ประโยชน์จากการเดินทางนะครับจากการเดินทางมาใช้ประโยชน์กับชีวิตกับพื้นที่เราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาได้คุณพระเดชพูดอยู่ตอนหนึ่งตอนต้นๆบอกว่าเวลาที่คนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยในประเทศไทยเราเอาเงินเข้ามานั่นนะครับใช่ครับมันมีอยู่ส่วนหนึ่งคือเขามาซื้อของไม่ใช่ว่าเขามาเที่ยวแต่สถานบริการเท่านั้นแต่มาซื้อของเนี่ยสักกี่บาทครับใน100บาทที่คุณมาใช้ครับ38บาทนะครับประมาณ38บาทขณะที่ที่พักแค่21บาทแล้วก็เรื่องของการมาซื้อของเนี่ยนะครับมันจะมีมูลค่าเพิ่มของมันแล้วของที่เข้ามาซื้อส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของสินค้าหัตถกรรม
แล้วก็สินค้าภายในประเทศเป็นหลักลงซื้อของ38บาทค่าที่พักไปให้คุณวิจิตรโรงแรมทั้งหลายประมาณ21บาทเป็นค่าอาหารประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ14บาท14บาทนะครับค่ายานพาหนะครับเฉพาะภายในประเทศนะครับครับประมาณ7บาทฮะแล้วบันเทิงประมาณบันเทิง9บาท10บาทฮะประมาณ10บาทนะครับบันเทิงครับถ้าดูตัวเลขอย่างนี้ทั้งหมดแล้วนะครับเวลาเขาใช้จ่ายร้อยหนึ่งก็กระจายไปอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้แต่โรงแรมคุณวิจิตรอาหารที่กินโรงแรมคุณวิจิตรนั้นก็ต้องสั่งสินค้าเข้าจากต่างประเทศเพราะว่าเขาจะกินไวน์เขาจะกินชีสเขาจะกินนิวยอร์กคัตเนื้อจาก US beef อย่างนี้เป็นต้นก็ต้องสั่งเข้ามาเคยมีการศึกษาไหมครับว่า100บาทอันนั้นที่เข้ามาในประเทศไทย เราต้องกลับไปซื้อจากเขาสักกี่ตังค์ครับคือมันหลายปีมาแล้วนะครับผมจำได้ว่าประมาณ 30% ครับนะครับใน100บาทเนี่ยเราต้องเอาเงินออกไปใช้ซื้อของข้างนอกเข้ามาประมาณ30บาทแต่ในขณะนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าตัวเลขนี้น่าจะลดลงเพราะว่าเรามีขีดความสามารถในการที่ผลิตสินค้าของเราเองมากขึ้นนะครับแต่ว่าแน่นอนยังมีอยู่สินค้าบางประเภทที่มันทดแทนไม่ได้เช่นไวน์อย่างเงี้ยที่ไวน์ฝรั่งเศสทำไงก็ไม่เหมือนนะครับเนื้อยกเว้นเนื้ออังกฤษตอนนี้เราก็คงไม่ซื้อมานะครับแต่ว่ายังไงก็ตามมันก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆซึ่งไม่อยากจะต้องเอ่ยนะครับเพราะเรายังเคยพูดอยู่เสมอว่าการเที่ยวเนี่ยเราเรียกว่าimport content หรือว่ามูลค่าการนำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นบริการให้เนี่ยยังอยู่ในขั้นที่ต่ำมากและยังอยู่ในขั้นที่เราได้เปรียบมากนะครับคือ100นึงตกอยู่ในประเทศประมาณ60กว่าบาท60กว่าบาทเกือบ70บาทครับครับและใน60กว่าบาทนี้เนี่ยมันยังมีผลทวีคูณในส่วนของทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เราบอกว่าเป็น multiplier อีกนะครับซึ่งตรงนี้ก็เกิดประมาณต้อง 2-3 เท่าตัวใครในประเทศไทยที่ได้ส่วนใหญ่ครับโรงแรมเจ้าของกิจการเศรษฐีนายทุนหรือคนงานครับคือผมอยากจะเรียนงี้ว่าในลักษณะการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษอยู่ที่เราเรียกว่ามีการใช้แรงงานอย่างจำนวนมากหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า labor intensive นะครับคือต้องใช้แรงงานมากเพราะการให้บริการที่ไม่มีคนเนี่ยมันไม่ใช่บริการในความคิดที่ถูกต้องนะครับคือวิจิตมองว่ามันกระจัดกระจายไปหาคนมันคนเยอะมากนะครับคนเยอะที่สุดคุณดำรงว่าไงครับตรงนี้ครับมีอยู่นิดนึงฮะอาจารย์พฤติกรรมของพูดถึงคนยุโรปที่มาเมืองไทยเวลานี้อาจารย์อย่าไปห่วงว่าเขาจะมาสั่งนิวยอร์กคัตหรือเซอร์ลอยจากเมืองนอกหรือไวน์ผมตั้งข้อสังเกตนะแล้วเท่าที่คุยกันถ้าเป็นฝรั่งทางยุโรปเขาก็มาดื่มเบียร์แล้วก็รักที่จะดื่มเบียร์ของไทยด้วยและที่สำคัญที่สุดขณะนี้เนี่ยผมเรียนย้ำอีกทีเรื่องของอาหารไทยเนี่ยผมเพิ่งกลับจากสหรัฐอเมริกาอาหารไทยเราขณะนี้เกือบจะอยู่อันดับหนึ่งแล้วร้านอาหารไทยนี่ต้องเข้าคิวกันยาวออกไปข้างนอกคนยังดีใจว่าคนอเมริกันชอบกินอาหารไทยเพราะฉะนั้นเมื่อพวกนี้มาเนี่ยเวลานี้คงไม่มาสั่งกินฟิเลมิยองหรืออะไรนะฮะหรือว่าวายนี่ผมว่ายังไงก็ตามถึงแม้วายจะเอามาจากฝรั่งเศสแต่มาเจออากาศเมืองไทยแล้วมาเจอโรงแรมเพิ่มราคาขวดละพันเป็น 4,000 เงี้ยผมว่าฝรั่งให้รวยขนาดไหนก็บอกสู้เรากลับไปกินบ้านเราดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่อ100บาทคงซื้อของจากเมืองนอกกลับเข้ามาบ้านเราน้อยกว่าเดิมเพราะว่าพฤติกรรมของคนเหล่านี้มาต้องกินฉันต้องกินต้มยำกุ้งอันดับหนึ่งเรามาดูแลทำให้กุ้งไทยเรามีรสชาติเหมือนเดิมกันจะดีกว่าฝรั่งต้องขอกินต้มยำกุ้งโดยความเป็นจริงแล้วการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ดีแต่ที่เราทำมาเนี่ยมันไม่เคยเข้าท่า มันเป็นการที่เสียหายเพราะว่าหยุดที่ทำมาแล้วมามองกันใหม่อาจารย์ครับอาจารย์ไม่ได้ปฏิเสธผมไม่ได้ปฏิเสธนะฮะครับแต่นี่ก็คือว่าต้องหยุดสิ่งเหล่านี้เพราะที่แล้วมาเนี่ยพังหมดถ้ามองในแง่ข้อดีนะครับว่ามันทำให้เกิดความรู้สึกเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันมันต้องเป็นเปลี่ยนจากการเอามาเป็นการให้การท่องเที่ยวที่ดีคือการให้ความเข้าใจในตัวเราเองและมนุษย์ที่จะอยู่รวมกันนั่นคือเป้าหมายสำคัญเพื่อที่จะรวมคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะฮะอันนี้ก็ตรงกับที่รัชกาลที่5ว่าฝูงชนกำเนิดคล้ายคลึงกันใหญ่ย่อมเพศผิวพรรณแผกบ้างแต่ก็เป็นมนุษย์ร่วมโลกกันนั่นคือให้ความเป็นมนุษย์ให้ความเข้าใจในการอยู่รวมกันนะแล้วถ้าเข้าใจอันนี้หมายว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่จีรังยั่งยืนนะเราได้มีไอ้สิ่งเหล่านี้ไหมในมิติที่เป็นมนุษยชาชาติมนุษยธรรมแต่ไม่เน้นในเรื่องเศรษฐกิจแทนว่าจะเอาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อย่างนี้ที่หายหมดบ้านเมือง